โอ้โหหัวเราะอะไรอ่ะไฮโรสิคือหัวเราะอะไรอ่ะเจ๊ก็กำลังเปิด TikTok อยู่ใครๆก็หันมาเล่น TikTok กันเยอะมากเอางี้อย่าแค่เล่นเลยเรามาถ่ายเรา TikTok กันหน่อยดีไหมดีเลยแต่รู้สึกว่าเราต้องเริ่มรายการกันก่อนอ้าวจริงด้วยผู้ชมมาอยู่นี่แล้วใช่โอ้โหกี่ร้อยคนเนี่ยปักทักทายทักทายก่อนสวัสดีครับ Hi my name is Rosie and this is Tiff and you're watching your favorite show News Thieves ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok กันเยอะมากเลยใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยครับก็แบบเล่น TikTok จนเป็นดาวเด่น TikTok เลยโรซี่เองก็เป็นดาวโอ้ดาวอะไรฮะอริตอกเหรอเทดลองถามโรซี่ว่าโรซี่ชอบนักร้องลูกทุ่งคนไหนนักร้องลูกทุ่งคนไหนที่คุณโรซี่ชอบครับวายพรเพชรพริกวายพรเพชรพันวายพรเพชรพุ่งวายพรเพชรพดวายพรเพชรพันถูกแล้วคิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่ดาวติ๊กต็อกแล้วอันนี้ไปเป็นดาวตลกนะครับโอเคปะหลังจากดาวตลกอันนี้ไปดูดาวข่าวของเราบ้างว่าข่าวเราจะมีอะไรในวันนี้ครับไปดูครับสำหรับข่าวนี้ครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ TikTok เหมือนกัน Bangkok food shop owner becomes instant star on TikTok for generosityเจ้าของร้านอาหารในกรุงเทพนะครับกลายเป็นดาวเด่นบน TikTok เพราะความมีน้ำใจนั่นเองครับอธิบายผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าแม่ค้าขายอาหารเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงถึงได้เป็นดาว TikTok ได้ครับ Okay so this article is about how a restaurant owner gave some free food to some workers who had been working hard in the rain ข่าวนี้ก็พูดถึงแม่ค้าที่ขายอาหารคนหนึ่งนะครับที่เขาให้อาหารฟรีแก่คนที่มาลอกท่อในช่วงที่ฝนตกนั่นเองจนทำให้มีคนถ่ายเขาไปลง TikTok แล้วก็กลายเป็นไวรัลแล้วเขาก็ดังขึ้นมาจากความที่เขามีน้ำใจนั่นเองวันนี้โรซี่อยากจะเริ่มด้วยคำว่า generosity คำว่า generosity comes from the word generous which means ใจกว้างหรือมีน้ำใจหรือใจดีซึ่งคำว่า generosity นะครับเป็นคำนามที่บอกว่า generous เนี่ยก็คือเป็นคำ adjective นั่นเอง adjective ก็คือเป็นคำที่ขยายคำนามนั่นเองใช่จริงๆแล้วเรามักจะใช้คำว่า generous but if it's a news article then we may use the word generosity as a noun it's more formal when we use it as a noun มันจะมีความเป็นทางการกว่านะครับเวลาเราใช้เป็นคำนาม okay so let me give an example sentence with the wordGenerosity. Okay. A restaurant owner was praised on social media for her generosity. เจ้าของร้านอาหารคนนี้นะครับถูกยกย่องบนโลกออนไลน์ครับสำหรับความมีน้ำใจความใจกว้างของเธอครับคำต่อไปเรามีคำว่า clogged. คำว่า clogged มีความหมายเหมือนกับคำว่า blocked ที่แปลว่าอุดตันเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เพราะปกติคำว่าอุดตันเนี่ยติ๊บใช้คำว่า block ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่าBlocked. ก็ใช้ยังไงครับคุณโรซี่ Okay, so the example sentence from the news article is the workers had been clearing a clogged drainage system. คนงานเนี่ยก็ได้ทำการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันครับ Okay, moving on to the next word and that is soaked to the skin or we can also say soaked to the bone. คำว่า soaked แปลว่าเปียกเปียกมาก Okay, so soak to the bone, soak to the skin ก็แปลว่าเปียกมากๆหรือเปียกชอกเป็นคำที่ใช้บรรยายความเวอร์วังความที่มันแบบมากๆเหมือนแบบหนาวเข้ากระดูกใช่ซึ่งมันไม่ได้เข้ากระดูกจริงๆมันคือหนาวมากใช่แต่ก็คือหนาวมากเพราะฉะนั้นคำว่า soaked to the skin soak to the skin or soak to the bone เปียกยันกระดูกเลยก็คือมันเปียกมากนั่นเองนะครับSo the example sentence is the workers were soaked to the skin from working in the heavy rain. คนงานลอกท่อเนี่ยครับเปียกไปหมดทั้งตัวเลยจากการทำงานกลางสายฝนครับคำต่อไปเรามีคำว่า
on a regular basis คำว่า on a regular basis มีความหมายเหมือนกับคำว่า regularly ที่แปลว่าเป็นประจำก็คือการทำอะไรบางอย่างเป็นประจำหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ on a regular basis เป็นเหมือนภาษาเขียนแต่ว่าถ้าเป็น regularly ก็เป็นภาษาพูด so how to use this word okay so we can say that the restaurant owner has been giving free food to people in needon a regular basis ร้านอาหารร้านนี้นะครับก็เรียกว่ามีการให้อาหารคนที่ต้องการอาหารจริงๆกับคนที่ต้องการจริงๆอ่ะ เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาคือเขาให้ประจำอยู่แล้วใช่ค่ะAnd the last word for today is the word distress คำว่า distress เป็นคำนามที่แปลว่าความลำบากคำว่า distress เนี่ยมันมีรากคือคำว่า stress ถูกต้องที่แปลว่าเครียดใช่พอเติม di เข้าไปข้างหน้ากลายเป็น distress ที่แปลว่าความลำบากคือคำว่า distress เนี่ยคือความเครียดที่มันทวีความรุนแรงกลายเป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาถูกต้องค่ะนานๆของใครสักคนหนึ่งเลยนะฮะคืออีกเลเวลหนึ่งของคำว่า stress เลยนะครับ exactly. เติมคำนี้เข้าไปข้างหน้า di แค่คำเดียวเนี่ยแรงขึ้นเยอะเลย Okay, so the example sentence is If we want to help someone in distress We must do it immediately ถ้าเกิดเราอยากช่วยใครที่ประสบความยากลำบากนะครับเราต้องช่วยเขาแบบทันทีทันใดแบบไม่รอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่รอได้อีกนานเท่าไหร่เนอะตอนนี้ครับเวลาเราก็หมดลงแล้วถูกต้องค่ะก็ได้เวลาของเราที่จะไปถ่าย TikTokแต่ให้ทุกคนไปพบกับมาดามมดนะครับกับช่วงมาดูมาดามเลทส์โกมา TikTok กันสักตอนนึงมาทิกแต่เสียงอะไร TikTok ทิก TikTok เหรอ TikTok อันนี้ก็ไม่น่าจะ TikTok แต่ว่าใน TikTok ไม่มีเสียงแบบนี้เออเสียงคุ้นๆเสียงอะไรไม่ใช่เสียงจากทิกตอกแต่เป็นเสียงจากอันนี้สิมึงไม่รู้แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดูมาดามวันก่อนสิคะมีผู้ชายเนี่ยมาถามคำถามวิชาภูมิศาสตร์กับมดเขาถามว่าไทยอยู่ในไหนทำไมถึงไม่รู้ได้ไงมดก็เลยตอบเขาไปว่าไทยเนี่ยก็อยู่ในทวีปเอเชียไงคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่นี่เราก็งงมากนะแล้วสรุปว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะไทยอยู่ในไหนเขาก็เลยตอบว่าไทยอยู่ในเธออยู่ในใจเขาจะจีบนี่หรือเปล่าที่เรียกว่าความรักอะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ช่วยเปิดเพลงความรักความทรงจำเพลงประกอบละครความรักความทรงจำหน่อยได้ไหมคะเฝ้าเก็บความรักให้เธอเติมแต่รักให้เธอมากเกินหนึ่งใจนั้นรักหากวันใดที่เธอเกิดลืมเลือนซึ้งมากเลยเนี่ยขอร้องโชว์เลยละกันขอไมค์ด้วยค่ะ I still keep my love for you and fill my love with you more than anyone can do if someday when you forget meMy heart will still be in your mind ขอย้ำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะคำว่าเติมภาษาอังกฤษเราใช้คำง่ายๆว่า fill ไม่ว่าจะเติมความรักเติมน้ำหรือว่าเติมคำในช่องว่างก็ใช้คำว่า fill ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ New Speech แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะคำว่า clog แปลว่าอุดตันส่วนลิปมันคือลิปบาล์มอันนี้ต้องเป็นลิปบาล์ม
อันนี้ยิบมันไม่ใช่ลิปมันเฮ้นี่เป็นไงจบมุกคนเดียวได้เลยเนี่ย